ว่าถ้าจากข่าววันนี้มาจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินค่ะผู้นำรัสเซียระบุว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำลายโครงการ Nord Stream เนื่องจากสหรัฐเท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากการสกัดกั้นการส่งก๊าซจากรัสเซียไปยุโรป